กับความยิ่งใหญ่ที่เห็นอยู่ทุกวันก็ขนลุกทุกวันแล้วตอนนี้ต้องบอกว่านับถอยหลังแล้วนะเจ้เหลือเวลาอีกไม่เท่าไหร่นะคะสำหรับการโหวตรางวัล2รางวัลที่คุณผู้ชมเนี่ยมีส่วนร่วมกับการตัดสินกับเราค่ะค่ะนั่นก็คือรางวัลขวัญใจมหาชนแล้วก็รางวัลคู่จิ้นแห่งปีเป็นประจำทุกปีเนี่ยเราจะให้คุณผู้ชมมีส่วนร่วมในรางวัลขวัญใจมหาชนแต่ปีนี้พิเศษเป็น2เท่านะคะถ้าหากว่าปลื้มดาราศิลปินหนึ่งท่านนะคะก็ส่งรายชื่อกันเข้ามาเพื่อเข้าโหวตรางวัลขวัญใจมหาชนแต่ถ้าหากว่าปลื้ม2คนปลื้มเป็นแบบคู่จิ้นคู่เลิฟอะไรก็ได้นะก็ส่งรายชื่อคู่จิ้นที่คุณเลิฟเข้ามาเพื่อชิงรางวัลคู่จิ้นแห่งปีก็ได้นะคะเอางี้ถ้าหากว่าใครยังนึกไม่ออกอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันค่ะเพราะว่าเดี๋ยววันที่12มิถุนายนนี้เรามีนัดกันนะคะกับงานใหญ่ของเรา Nine Talent Award 2024หน้าม่านคุณภาพหลังม่านคุณธรรมแล้วมาลุ้น2รางวัลนี้กันที่คุณผู้ชมมีส่วนร่วมได้นะคะใช่แล้วอย่าลืมโหวตกันด้วยนะคะแล้วคุณผู้ชมค่ะเรามาเรื่องของซุปตาตัวแม่ที่ไม่ว่าจะขยับไปทำอะไรเนี่ยหลายคนเขาก็แห่ทำตามไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การแต่งตัวอาหารการกินนะคะไปจนถึงการใช้อย่างที่แม่บอกแล้วว่าตาม energy เนี่ยใช่แล้วก็โหคนเป็นแม่คนนี้เขาใจดีเออถ้าแบบลูกจะไปโรงเรียนละแม่รู้สึกไงคือน้องไห้ตั้งแต่ลูก2เดือนแล้วคุณผู้ชมคือลูกยังนอนแล้วลูกจะไปโรงเรียนมันเป็นธรรมดาเพราะว่ายิ่งคนเป็นแม่อยู่กับลูกใช้เวลากับลูกค่อนข้างเยอะมากๆเลยโดยเชื่อว่าตัวแม่ชมเองอ่ะพื้นฐานเขาเป็นคนที่แบบเซนซิทีฟมีเรื่องของลูกมีวิญญาณของความเป็นแม่สูงมากอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ต้องไม่เป็นไรพอเขาไปกี่ชั่วโมงประมาณ3-4 ชั่วโมงกลับมาแต่เตยเชื่อว่าเราคน2คนแหละที่รอดูเจ๊เกลอ่ะใส่ชุดนักเรียนไปโรงเรียนนี่น่าจะน่ารักน่าดูเลยแน่เลยเนาะใช่และในงานเดียวกันเตยมีคุณแม่สุดขอท้าวเจนนี่เทียนโพสุวรรณนั่นเองนะคะก็มาร่วมเดินแบบก่อนทั้งในเรื่องส่วนตัวแล้วก็เรื่องของธุรกิจต่างๆด้วยถ้าหากวันนึงพร้อมเดี๋ยวเขาก็จะมาบอกให้ตัวเองเราก็ต้องติดตามกันต่อไปติดตามกันที่ไหนที่ในประเทศของเราเนี่ยแหละค่ะใช่แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่หลายๆคนก็มาจะติดตามกับนายนเทนนะคะถึงว่ามีการส่งข้อความมาบอกนายนเทนอยู่เสมอเลยว่าอย่าลืมเก็บความน่ารักของคู่นี้มาฝากด้วยนะคะนั่นก็คือพีพีบิวกินเอาพีพีก่อนขอแฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังด้วยคือชอบเวลาที่พีพีให้สัมภาษณ์มากๆเลยอ่ะคืออาจจะด้วยบุคลิกเขาด้วยนะแต่มันก็คือมีความแบบว่าอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยความสุขมันล้นออกมาที่ใบหน้าชอบตรงไหนหรือว่าอยากจะเห็นตรงเนี้ยเขามาเซอร์ไพรส์ทุกปีแหละใช่คือดิฉันรู้อยู่แล้วแหละแต่ก็คือแค่ลุ้นว่าจะมาเซอร์ไพรส์ที่ไหนแล้วก็เอาอะไรมาเซอร์ไพรส์อะไรแบบนี้เอาเป็นว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังด้วยก็แล้วกันนะคะถือว่านอกจากจะเป็นของขวัญให้กับพีพีแล้วเธอเชื่อว่าเป็นของขวัญให้กับแฟนคลับด้วยที่อยากจะเห็นภาพน่ารักน่ารักแบบนี้และแน่นอนภาพน่ารักแบบน่ารักแบบนี้นายเดย์ก็เอามาให้ดูอยู่เสมอเสมอเลยนะคะค่ะคราวนี้มาอีกหนึ่งความสุขละกันค่ะความสุขออกกำลังกายเจ๊ด้วยนี่เจ๊ชอบวิ่งใช่ใช่คือเมื่อวานเนี้ยบอกเลยนะว่าหาดพัทยาเนี่ยนะคะโอ้โหคือวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับการเล่นเพลงตรงนี้ตลอดไปจากโนวาเนลส์ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันอีกครั้ง